กี้อ่ะอย่าสับสนเด้อไล่เกียร์ของตัวเองผิดเกียร์ชิดซ้ายก่อนไปเรื่อยๆมั่นใจตัวเองเบิ่งเลขถ้าถูกอ่ะดูเลขเร่งใจเย็นๆอย่าตั้งใจดูมากเด้อเชื่อมั่นทำตามกติกากฎเกณฑ์ที่เราฝึกมาแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเชื่อมั่นเชื่อมั่นใกล้เส้นเหลืองให้กติกาเส้นปากเส้นเหลืองอย่าไปใกล้ให้อยู่กับฝั่งตัวเองอย่าออกนอกเส้นขาวเช่นเดียวกันใกล้ได้แต่อย่าปีนอย่าออกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายก็มีเปลี่ยนเกียร์อะไรให้ดูเลขท้ายตอนนี้มันอยู่ที่เกียร์นั่นแหละเยี่ยมมากเร่งไปพอประมาณเชื่อมั่นตัวเองถ้ามันเลข4ต่อตูดหมายถึงว่าเขาให้เปลี่ยนเกียร์เราก็บ่เปลี่ยนจักเทียบัดนี้มันก็งงตะบัดนี้สิอยู่เกียร์ใดวะเห็นเลข4ต่อดากเลข2ว้าแม่นบัดนี้เฮ้ยเห็นเลข4ต่อดากเลข3ว้าเป็นเกียร์สิตอบเกียร์หาเลยบัดนี้นั่นแหละใช้สติค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆคิดเกียร์ไหนที่เราเข้ามันจะเป็นตัวหนังสือสีขาวตัวไหนที่เรายังไม่เข้ามันจะเป็นตัวหนังสือสีเขียวเฉพาะรุ่นนี้จำไว้เด้อรุ่นอื่นต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับส่วนใหญ่ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยรถตัวเองสังเกตมันให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมอยู่ดีๆเราไม่ให้ขับทะเลทะล่าอยู่บนถนนใหญ่นะครับก่อนที่จะมาขี่ตรงนี้เราก็ฝึกนะครับเป็นพื้นฐานในสนามอะไรมาพอสมควรนะครับจนปวดหัวหมดละนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปติดตามกันอีกทีนึงนะครับนี่เป็นเทปที่ประมาณเทปที่2ที่3นะครับผมไม่ได้ถ่ายทำให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับเร่งไว้เร่งไว้มั่นใจเชื่อมั่นเชื่อมั่นถ้าหน้ามันว่างเราก็เร่งไปพอประมาณใช้ความเร็วพอประมาณที่เราจะควบคุมรถได้ที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอคูเมืองซึ่งวันก็เที่ยวไปอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอคูเมืองนะครับสองอำเภอนี้นะครับขับบนถนนใหญ่นี่เป็นแค่พื้นฐานนะครับสอนให้มีความให้รู้ว่าพอเป็นไปได้นะครับเชื่อมั่นมีทักษะที่พอเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะสอนอย่าบนถนนใหญ่อย่างเดียวแล้วทางตรงอย่างเดียวใช้สติเวลาที่เป็นรถขยับเด้อเมื่อกี้นี่อาจจะถ้าบางคนตกใจเหยียบเบรกหัวเสียบเด้อใช้สติคือไปมันคือไปมันบอกว่าได้มันคันกําลังรุนมันคาคอยโอ้ยคันว่าอยู่สนามก็เป็นอีกอย่างนึงเห็นเนาะคันมาว่าจังซี่บอกบ่ออกบ่เป็นหยังกับใส่สมาธิไว้ดีล่ะเชื่อมั่นแล้วก็อย่ากดดันตัวเองอย่าไปสนข้างหลังมากดูแค่ผ่านๆถ้าเขาจะแซงได้เขาจะแซงไปเองอย่าไปเบียดตัวเองเข้าไปหาข้างในเราไปอยู่ข้างหลังดูมากไม่ได้นะรถข้างหลังอย่าไปดูมากเน้นข้างหน้าเน้นการมองข้างๆอย่าไปออกนอกเลนแค่นั้นวิ่งไปเรื่อยๆเชื่อมั่นตัวเอง
ถ้าไอ้คันข้างหลังมันมาต่อตูดอ่ะก็เรื่องของมันใครอยากจะไปอะไรปล่อยเข้าไปนะครับอันนี้พูดแบบตรงๆนะครับบางคนไปดูแต่รถข้างหลังไงข้างหน้าลืมดูวะนี่รถเซ่เขาไปหารถข้างหน้าตำกันได้เด้ yeah. ใช้สติเร่งอีกเร่งอีกมันเร่งได้อีกนั่นแหละใครจะสบายแล้วซีเรียสแล้วใครสิเป็นซีเรียสล่ะมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนขับเก่งนะครับถ้าดูจากคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าเราจะรู้กันนักเรียนกับครูเท่านั้นนะครับคนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไม่เก่งนะครับแต่สอนเป็นพื้นฐานเพื่อให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้อีกทีนึงนะครับอย่าเกินเส้นขาวจำไว้ว่าทุกที่จะมีเส้นมีลานมีเลนของตัวเองอยู่เมื่อเราเข้าเลือกเลนแล้วเราจะต้องอยู่ในเลนนั้นตลอดไปต่อเนื่องได้อย่าเซหนักผ่อนเบาเด้อเอาเป็นเหยียบคันเร่งใช่ถ้าหลุมลึกโดยเฉพาะหลุมลึกนี่ต้องหูจักเบรกด้วยครับไม่เป็นว่าไปอย่างเดียวเด้อันนี้เขาเป็นว่าสายดันดันอย่างเดียวไปอย่างเดียวไม่จะไปยางกันยังดันดันอย่างเดียวสายดันสายดันใส่สกัดเด้อยังดอกใจชื่นน้ำยุกแต่โอเคแหละแต่ว่าให้จะพร้อมนี่แหละตัวปรับตัวเองเริ่มสิควบคุมสติจะพร้อมได้แต่เมื่อเศร้านี่เครียดอยู่เฮ็ดได้ก็บ่ได้วะบ่ได้อาจารย์หลายเศร้าอาจารย์หลายคนเล่นได้ก็ไปฟังคนนั้นคนนี้มาติจ้ะเหยียบบ่ต้องเหยียบคาดบ่ต้องเหยียบรถจอดไรทางโมเมนต์มาปลอดภัยเด้เข้าคือกันเข้าเป็นมือไม้ฮะอาจจะเซ่ไปใส่เพื่อนก็เป็นไปได้มันขอความช่วยเหลือบ่รู้แล้วบ่เห็นวางไหนมันพอว่าจังได๋เพราะเป็นหยังจะเป็นนั่นมากมายถ้าซอยก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินจะต้องโบกก็ต้องหยังแต่คันเฮาเป็นผู้หญิงบางทีก็อย่าฝืนเด้อบ่คืออย่าลงบ่สนับสนุนคันเป็นผู้ชายคนหยังนํากันก็ยังโอเคแบบมีผู้ชายนํามีหยังเป็นผู้หญิงเลยลงไปซอยเดียวคนที่เป็นผู้ชายนี่ระวังโตเป็นไปได้หมดเฮาโอเคเฮาก็อยากซอยเพิ่นแหละเดี๋ยวก็มีรถอื่นมาคันเพิ่นมีปัญหาอีหลีอ่ะเพราะเฮาลงไปเฮาก็1ซอยเขาบ่ได้หรอกแต่อันตรายอันตรายพร้อมเฮาเป็นผู้หญิงขับรถใหม่ๆคือกล้าจังซี่บ่ได้อย่าเฝ้าไปอยากซอยผู้ใดปรับตัวก่อนช่วงนี้เราเอาตัวรอดไปก่อนบ่ได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าก็มันต้องมีคนใจดีคือเฮาอีกแหละ